สวัสดีครับตอนนี้เราจะเอาเหรียญเข้าขวดชุดที่แล้วนี่จะมีฉลากติดนะครับชุดนี้จะไม่มีฉลากแล้วเราก็จะมาลักษณะนะครับเวลาจะเอาเหรียญเข้าขวดเราจะลักษณะตีแล้วสังเกตดูว่าเวลาครูทำอย่างนี้นะครับแล้วครูก็จะใส่ไปหนึ่งนะฮะอยู่ตรงนี้นะฮะเหรียญสองเห็นไหมครับเหรียญจะเข้าไปในขวดแล้วนะครับเหรียญจะเข้าไปในขวดขอเฉลยเลยนะครับชุดนี้นะครับก็เพียงแต่ว่าเราจะมีตรงนี้จะมีแม่เหล็กปิดอยู่ด้านในเห็นไหมครับนะฮะเราก็จะปิดไว้อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะมีแม่เหล็กเช่นเดียวกันแต่ตอนนี้เราจะเน้นเนี้ยกว่าที่แล้วที่แล้วนี่เราติดตรงรอบแต่ตรงนี้เราจะติดแค่ตรงช่วงที่นะครับตรงช่วงที่นิ้วนะครับเห็นไหมฮะอยู่แค่นี้เองเห็นไหมครับอันนี้เราไม่ต้องไปซื้อแหวนแม่เหล็กนะครับเสียเวลาอันนี้จะเป็นแหวนแม่เหล็กแต่ตรงนี้ถ้าเราปาลักษณะแล้วมันไม่เป็นแหวนแม่เหล็กใช่ไหมครับคนมันก็จะไม่เห็นถูกไหมครับถ้าอย่างนี้คนก็จะเห็นแต่เวลาพอครูเล่นมาอย่างนี้ครูเล่นอย่างนี้เห็นไหมครับพอครูตีพอครูกระแทกเข้าไปแล้วตัวนี้จะถูกหนีไปตรงนี้เราทำแบบนี้เห็นไหมครับคนก็จะไม่เห็นชุดนี้จะเนี้ยกว่าชุดเมื่อกี้นะครับชุดที่แล้วจะไม่ค่อยเนี้ยเท่าไหร่ตอนนี้จะเริ่มมืออาชีพขึ้นแล้วนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ